วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านวันที่23มีนาคม2564เวลา18นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรลำบวงสรวงท้าวสุรนารีในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีประจำปีพ.ศ. 2564ณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานปชส.จังหวัดนครราชสีมาและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ